วิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในอาทัยท่านก็แบกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุขว่าคนถ้ากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสันชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตน์วิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบพระจักจริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลรักษาบำคมคุณสัมพุทธัสสันดานเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่10ในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอธรรมะจากพระไตรปิฎกสู่ท่านสาธุชนทั้งหลายการนำธรรมะมาเสนอโดยตรงจากพระไตรปิฎกก็เป็นการนำเอาหลักสำคัญที่มาที่เป็นหลักเป็นฐานควรค่าแก่การศึกษาพิจารณาไตรตรองการศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกอันเป็นคำของพระพุทธองค์ของพระอัครสาวกของ
พระภิกษุสามเณรที่เป็นอรหันต์ที่เป็นปุถุชนแต่ได้กล่าวสิ่งที่เป็นคติที่เป็นประโยชน์ในการนำมาปฏิบัติฝึกฝนขัดเกลาวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระพุทธภาษิตในบทที่ว่าภิกษุเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนเองแต่นี่มีสองคำจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนเองอันนี้พระพุทธองค์ตรัสกับพระโดยตรงว่าให้เตือนตนพิจารณาตนธรรมะก็มีอยู่สองข้อเตือนตนและพิจารณาตนคำว่าเตือนตนกว่าจะเตือนได้ก็ต้องพิจารณาตนซะก่อนคือพิจารณาตนนั้นพิจารณาทั้งสองมุมมุมที่พัฒนากับมุมที่ยังไม่ได้พัฒนามีสิ่งใดที่ยังไม่ได้เพิ่มพูนไม่ได้พัฒนาเมื่อพิจารณาแล้วเห็นช่องทางว่าจะพัฒนาได้ก็พัฒนาแต่ในส่วนใดที่ยังพัฒนาไม่ได้หรือว่าหมดทางก็ยอมรับว่าพัฒนาไปต่อไม่ได้ส่วนใดที่พัฒนาไปต่อได้ก็พัฒนาหากมองถึงแนวสัมมัปปธานในการพัฒนาตนก็มองเป็นได้ว่าจะต้องมีการพิจารณาตนเสมอโดยการระวังไม่ให้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วที่เรียกว่าระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นระวังไม่ให้บาปเกิดละบาปสร้างกุศลรักษากุศลทีนี้เมื่อพิจารณาแล้วก็นำเอาแนวนี้มาคอยบอกตนอยู่เรื่อยว่าการทำการพูดการคิดนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลละไปทันทีถ้าเป็นกุศลก็พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างกุศลนั้นเพิ่มขึ้นแม้กุศลเองก็จะต้องสร้างไม่หยุดเรียกกันว่าเป็นการอนุรักษ์คณาที่ท่านพูดเป็นภาษาบาลีก็มีอยู่4คำด้วยกันสังวรประทานเพียรระวังมีบาปเกิดกล่าวคือระวังแม้การทำการพูดการคิดที่เศร้าหมองบังเกิดขึ้นปหานะปทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นหากมีบาปอันได้แก่การทำการพูดการคิดที่คอยจะทำให้ชีวิตเศร้าหมองก็พึงละการทำการพูดการคิดที่ทำให้ชีวิตเศร้าหมองนั้นเสียและต่อจากนั้นก็ทำพูดคิดในสิ่งที่ทำให้ชีวิตผ่องใสและที่เรียกกันว่าเป็นบุญจากนั้นก็รักษาการกระทำการพูดการคิดให้ชีวิตผ่องใสนั้นเรื่อยไปมาสู่ประเด็นนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพุทธบริษัท
นอกจากปฏิบัติธรรมส่วนตนยังต้องสร้างวัดขึ้นมาการสร้างวัดขึ้นมามีจุดประสงค์ประการหนึ่งคือสร้างไว้เพื่อจะได้ฝึกตนฝึกตนที่ประกอบไปด้วยการทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆเป็นเจตนารมณ์ของวัดการมาวัดบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆทำวัดบ่อยๆนั่งสมาธิกันบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นการรักษากุศลเป็นอนุรักษณาประธานมันรักษากุศลให้มีความมั่นคงยั่งยืนรักษากุศลให้มีความมั่นคงให้มีความยั่งยืนไม่ขาดตกบกพร่องมีหลายท่านเมื่อมีเวลาหรือท่านที่เกษียณแล้วอย่างบรรยากาศในสหรัฐอเมริกาวัดวาอารามต่างๆแทบจะทุกวัดก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ตรงนี้คือต้อนรับท่านผู้ที่เกษียณแล้วมาอนุรักษ์กุศลมาเพิ่มกุศลให้แก่ตนแล้วก็สร้างสังคมขณะเดียวกันก็มาต้อนรับท่านที่เพิ่งมาใหม่ด้วยจิตใจที่เบิกบานดูแลเอื้อเฟื้อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้วัดพุทธปัญญาก็มีคนใหม่ๆมาทำบุญประมาณถึง 4-5 คนทีเดียวก็เป็นภาพที่สวยงามที่พุทธศาสนิกชนเรียกกันว่าชาววัดคือมาวัดกันอยู่เป็นประจำได้การต้อนรับช่วยเหลือดูแลทำให้ผู้ที่เข้ามานั้นมีความอุ่นใจสุขใจสบายใจแล้วก็มั่นใจจากการที่ชาววัดทั้งหลายมีความยินดีปรีดาต้อนรับกันด้วยความสุขการต้อนรับขับสู้อย่างดีการช่วยกันดูแลผู้ที่มาร่วมบุญร่วมกุศลนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมในการสะสมบุญกุศลกันอีกเป็นการสละเป็นการลดความเห็นแก่ตัวขวนขวายช่วยเหลือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในวัดวาอารามทุกอย่างออกมาจากใจสมัครใจอาสาอันนี้ก็เรียกว่ามีไว้ฝึกตนฝึกฝนตนเองในบทฝึกแห่งความไม่เห็นแก่ตัวเรื่องมาสร้างกุศลกันต่อเนื่องวัดพุทธปัญญาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านต่อมาก็มาอยู่21ปีเดียวๆเวลาผ่านไปรวดเร็วใน21ปีนี้ก็อยู่ได้ด้วยคนใจดีใจงามเสียสละไม่เห็นแก่ตัวก็ได้ประสานมือประสานงานประสานใจยื่นสืบต่อการงานต่างๆนอกจากนี้ท่านที่ยังให้ความสนใจด้านพระพุทธศาสนาด้านการดำรงชีวิตก็มาปรารภกันว่าโลกสมัยใหม่นั้นเปลี่ยนแปลงไปมากมายเรื่องของธรรมะ
ก็มีการประยุกต์มากจนบางทีออกห่างไปจากหลักการของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้นั่งปรารภกันว่าทำอย่างไรถ้าเจอสภาพแบบนั้นหรือบางท่านก็มาถามปัญหาว่ามีเพื่อนได้หลายคนชอบเรื่องอภินิหารมีพระก็เก็บไว้เพื่อคุ้มครองตนในเชิงอภินิหารไปวัดไหว้พระเก้าวัดก็เป็นไปเพื่อโชคลาภเป็นเรื่องอภินิหารและพอมีเรื่องเล่าขานเรื่องผู้วิเศษมาเกิดเพื่อที่จะเผยแผ่ศาสนาแต่เป็นเทวนิยมเลยก็มีความเชื่อในการสถาปนาผู้วิเศษนั้นนี่ถ้าเรากลับมาใช้วิถีพุทธก็จะต้องเปิดใจฟังและแลกเปลี่ยนต้องใช้คำนี้ไม่สอนเพราะว่าแต่ละคนมีทิฏฐิของตนแต่ลองแลกเปลี่ยนดูแลกเปลี่ยนในมุมที่มันเป็นองค์ความรู้หรือตัวปัญญาอาตมาก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเรื่องโลกของพระสักยมุนีดังกลุ่มชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่ไปคิดไปว่าพระพุทธเจ้าส่งลูกมาประกาศศาสนาจากสวรรค์ซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นคติเถรวาทตามพระไตรปิฎกก็จะไม่มีเรื่องนี้แล้วใครล่ะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าตรงเป็นบุตรของสักยมุนีผู้นั้นก็คือพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ผู้ที่บวชมาจากวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุเรียกว่าไม่จำกัดชนชั้นเมื่อมาอยู่ในธรรมวินัยเดียวกันเรียกว่าสมณะสากยบุตรก็คือเป็นลูกของพระสากยมุนีดังที่กลุ่มการเผยแผ่นั้นเผยแพร่ความคิดนั้นได้กล่าวอ้างแต่ว่าผิดคลาดเคลื่อนไปจากพระไตรปิฎกเอธีตาก็มีสองประการคือถ้าเขายังเปิดใจรับแสวงหาก็เป็นเรื่องดีช่วยกันค้นคว้าจากพระไตรปิฎกนำมาบอกเขาว่าความเข้าใจของคุณเป็นเช่นนี้ข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเช่นนี้เพิ่มเติมหากเขาได้เชื่อไปแล้วว่าเขาไม่ยอมรับพระไตรปิฎกด้วยเหตุผลอะไรที่เขาอ้างแต่เขาจะยอมรับความรู้สึกของเขาเองที่รู้ธรรมอย่างนั้นเห็นธรรมอย่างนั้นจากความรู้สึกล้วนๆที่เรียกกันว่าอัตโนมัติมีความเห็นของตนหรืออัตตานุทิฏฐิที่ ยึดไว้แน่นก็คงจะต้องปล่อยแลกเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยไปตามความเชื่อนั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าได้สนทนากันว่าถ้ามีความเห็นแปลกกันไปจะทำอย่างไรก็จะต้องมีการเตือนตนโดยธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนคำว่ากรรมก็คือการทำการพูดการคิดทัศนคติความเห็นทั้งปวงที่ได้สะสมมาแล้วก็รวมตัวเป็นผลึก
สำหรับพี่น้องชาวพุทธที่ชอบด้านอภินิหารอาตมาก็เคยสัมผัสก็คือจะมองอะไรที่มันเป็นอภินิหารไปทั้งหมดแล้วก็ใครที่ไปส่งเสริมได้กล่าวถึงที่ยกย่องเรื่องอภินิหารก็มักจะกรูกันไปทางนั้นเช่นการสวดมนต์ถ้าในทางผู้ที่มุ่งมั่นสู่การปฏิบัติการสวดมนต์ก็เป็นการทำดีทางกายวาจาใจทุกครั้งก็เป็นการสะสมความดีรักษาความดีแต่ถ้าคนนี้โอนไปทางขลังก็เป็นการสาธยายเพื่อให้โชคดีชีวิตดีสุขภาพดีทรัพย์สินดีมันก็เป็นตัวทัศนคติหรือตัวทิฏฐิที่ไปมองกันทีนี้ถ้าทิฏฐินั้นถูกยึดไว้แล้วก็จะไปมองทิฏฐินั้นว่ามันน่ายึดเอาไว้หาเหตุผลมาสนับสนุนขณะเดียวกันถ้าในทางตรงข้ามก็ถึงกับว่าต้องโต้แย้งทำลายมาถึงจุดนี้ชาวพุทธควรยืนอย่างไรเป็นชาวพุทธก็ควรจะเอาอุดมคติพุทธว่าไม่ทะเลาะกับใครสามารถเปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นสติปัญญาเสียแต่อย่าไปทะเลาะกันลดความทะเลาะกันบางอย่างนี่เหตุผลไม่พอจะต้องก้าวไปสู่ความจริงในกาลามสูตรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้มันก็มีข้อหนึ่งว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุผลคือบางอย่างมันก็ต้องจริงเท่านั้นใช้เหตุผลการเทียบเคียงหรือตรรกะมิได้จะต้องอิงอาศัยความจริงการสัมผัสจริงแล้วก็ยอมรับความจริงคือจะใช้เหตุผลมาโต้กันก็จะไม่จบจบยากนอกจากเดินเข้าไปสู่ความจริงเมื่อได้ค้นพบความจริงแล้วความจริงนั้นจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงแม้ความจริงนั้นจะไม่สอดคล้องกันกับเหตุผลหมายถึงเหตุผลที่คนคิดไปแต่ความจริงมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นขอยกตัวอย่างเช่นกรณีข้อโต้แย้งซึ่งเป็นมาเกือบสักสองอาทิตย์นั่นคือการเถียงกันว่าข้าวเก่าเก็บจากการจำนำข้าวเมื่อ10ปีที่แล้วรับประทานได้ไหมรับประทานได้ไหมฝ่ายผู้ที่ยืนยันด้วยการลงมือทำก็ไปหุงทานได้แล้วก็บอกว่ารับประทานได้ส่วนในกลุ่มหนึ่งไม่ได้หุงรับประทานแต่ใช้ตรรกะใช้เหตุผลในการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่ายังไงไม่รับประทานเด็ดขาดสาเหตุที่ไม่รับประทานก็มีเหตุผลของตนเช่นว่ามีการต้องฉีดยารักษาซึ่งยาที่ฉีดไปนั้นยาที่พ่นไปนั้นจะมีพิษต่อร่างกายหรือไม่แล้วก็ความเก่าซึ่งความแปรสภาพของข้าวในเชิงเคมีจะมีสารอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตหรือเปล่า
นี่ก็ใช้เหตุผลล้วนๆแต่อีกกลุ่มนึงก็คือเดินไปรับประทานเดินไปรับประทานเลยก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันทีนี้เรื่องนี้ก็สามารถที่จะหาทางยุติด้วยการสร้างความจริงให้ปรากฏทีนี้ก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มคือคนที่หงกินจริงๆและบอกว่ากินได้ก็หงไปทีนี้ส่วนใครที่ใช้เหตุผลแล้วว่าไม่กินจริงๆก็คือไม่กินแล้วก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มอยู่ในกรอบนั้นแต่คือบางส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนเหตุผลว่ามันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตคนอันตรายต่อชีวิตสัตว์ยกเหตุผลขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าเดินเข้าไปหุงแล้วก็รับประทานเลยก็เป็นสองกลุ่มกันเมื่อเกิดเหตุการณ์สองกลุ่มใช้เหตุผลแล้วก็ลงมือทำก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าแท้จริงแล้วจะเป็นไปในทิศทางใดหากได้มีความเหมาะสมก็คือจะต้องนำเอาสรรพวิชาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องรับประทานก็เอาฝ่ายผู้เชี่ยวชาญโภชนาการไปหรืออาจจะเอาสมาคมผู้บริโภคไปคุยถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำแล็บเข้าห้องทดลองต่างๆซึ่งเรื่องความจริงเหล่านี้ไปเอาเหตุผลหรือเอาความคิดหรือเอาเสียงข้างมากไม่ได้เพราะบางทีเสียงข้างมากในใช้เหตุผลแต่ทีนี้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงทีนี้เมื่อมาสู่เรื่องจริงเอาเช่นว่าบางฝ่ายที่ได้รับประทานกันเรียบร้อยแล้วหุงกันเรียบร้อยแล้วทางวิทยาศาสตร์มิติต่างๆดูแล้วว่าปลอดภัยให้มีคำประกาศออกมาเป็นทางการว่าปลอดภัยไร้กังวลไม่มีสารตกค้างใดๆสัตว์กินได้มนุษย์กินได้ก็วิจัยให้มากที่สุดสุ่มไปมากก็ไม่ได้แต่ว่าทำให้ทั่วถึงและจากนั้นเอาความจริงตรงนี้มาใส่เอาไว้แล้วก็ขั้นต่อไปผู้บริโภคก็ตัดสินใจว่าที่ประมูลไปนั้นใครจะเอาทีนี้เมื่อข้อมูลถูกแสดงมาแล้วว่าไม่มีสารพิษใดๆตกค้างในข้าวสารนั้นคุณค่าของโภชนาการไม่ลดสารพิษที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นเวลา10ปีไม่มีเรียกว่าปลอดจากพิษภัยแต่ยังคงความหอมและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะขายกันอย่างไรหรือจะแจกไปรับประทานที่ไหนต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้โดยไม่ต้องใส่ความโกรธแค้นการดูถูกดูหมิ่นการเหยียดหยามหรือด้อยค่าแต่ก็คุยกันบนความจริงความจริงเจอที่ไหนก็ยอมรับความจริงในสมถวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธองค์ได้จัดไว้เป็นหลักใหญ่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วจะเห็นตามความเป็นจริงความจริงขนาดไหนระดับไหนอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงยอมรับความจริง
กระทำตามความจริงอันนี้ก็เรียกว่าเหนือเหตุผลอันในกาลามสูตรพระพุทธองค์ก็เคยตรัสไปก้อนหนึ่งว่าอย่าเชื่อโดยการใช้ตรรกะอย่าเชื่อโดยการใช้เหตุผลการเชื่อโดยตรรกะหรือใช้เหตุผลนั้นก็คือเชื่อรวมกันไปเชื่อรวมกันไปแต่ว่าความจริงก็ต้องแยกเป็นส่วนๆดีชั่วก็มีคือไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายก็มีแต่จริงคืออะไรอย่างกรณียกตัวอย่างเรื่องของข้าวมาความจริงอย่างไรความจริงคืออะไรแล้วก็คนอยู่ใกล้ๆก็ใช้เหตุผลบางทีด้วยเหตุผลก็ปฏิเสธแต่สิ่งที่ไม่ควรก้าวไปคือไม่ควรทะเลาะไม่ควรใส่ร้ายไม่ควรใช้วาจาแรงๆเข้าไปอันนี้เรียกว่าจงเตือนตนด้วยตนเองทีนี้ที่ดีที่สุดก็คือถ้าตนเองพลอยถลำไปด้วยก็ถอนตัวได้จงเตือนตนด้วยตนเองถ้ารู้สึกว่าถลำไปก็ถอยได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่รุนแรงคือคำพูดคำจาแม้ที่รุนแรงแต่สามารถถอยกลับมาแล้วก็ยอมรับว่าถอยได้ก็ต้องถอยอย่างกรณีข่าวทางเฟซที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณโน้ตที่ไปเดี่ยวไมโครโฟนแล้วก็มีการพูดหลุดออกไปในคำที่จะไปกระทบกระเทือนใจของคนที่คิดว่าคำนั้นไปกระทบต่อบุคคลที่รักก็แสดงปฏิกิริยากันอย่างกว้างขวางผู้มีชื่อเสียงอย่างคุณเรวัตแรกก็เรียกว่าของขึ้นใช้ภาษานี้ของขึ้นก็ใช้วาจาแรงออกไปเช่นถ้าไปดูอยู่ด้วยก็จะเดินขึ้นไปเตะหากขึ้นเตะไม่ถึงก็จะคว้างกับรองเท้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดำริที่ร้อนแรงแล้วก็ประกาศออกมาอันนั้นก็เคยได้ยินได้เห็นอยู่ก็คิดว่าแรงไปที่ต่อมาเมื่อคืนนี้ก็เห็นคลิปใหม่ก็บอกว่าหลังจากที่ได้ยินเพียง 2-3 ประโยคแล้วก็โกรธจัดได้ปล่อยวาทะออกมาอย่างนั้นหลังจากได้ดูจนจบก็เห็นว่าไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ประการใดก็เลยถอยมานิดหนึ่งก็บอกว่าก็พูดไปอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าจะทำจริงใครจะไปทำจริงก็คือใช้คำพูดออกไปเรียกว่าถอยออกมาถอยที่จะใช้ปัญญามากกว่าใช้ความรุนแรงสิ่งเหล่านี้พลาดกันได้ผิดกันได้ก็แก้ไขกันกลายเป็นว่าคราวหลังพูดกันด้วยเหตุผลนำเหตุผลมาแสดงกันก็ได้และถ้ามีความจริงใดๆสามารถที่จะนำมาแลกเปลี่ยนก็นำเอาความจริงนั้นๆมาแลกเปลี่ยนกันความจริงถ้าได้แลกเปลี่ยนกันผลก็คือผู้ฟังผู้บริโภคผู้ติดตาม
คนที่มีชื่อเสียงก็จะได้รับประโยชน์จากการสนทนาการพูดคุยสิ่งที่ติดตามมาจากกรณีได้คุยกันเรื่องพอเพียงไม่พอเพียงเป็นความรู้ที่ออกมาในหลายมิติคนที่มีความรู้หนาแน่นเขาก็จับหลักมาอธิบายคนที่เป็นสายกลางก็บอกว่ามีสิทธิ์จะพูดได้แต่ต้องระวังจะไปกระทบคนอื่นหรือจะต้องระมัดระวังความเหมาะสม อันนี้ก็เรียกว่าผู้ที่มองแบบกลางๆแล้วก็มองแบบสงบสงบแล้วก็มีผู้ปรารถนาดีกันเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ผู้ที่หลงผิดนำประเด็นนี้จัดฝ่ายโต้แย้งถึงกับด่าทอซึ่งตรงนี้ไม่ดีแต่ว่าควรจะคุยกันดีๆตั้งสติเหมือนที่คุณเรวัตท่านได้สติมาแล้วว่าก็ไม่ได้ขวางจริงหรอกไม่ได้เตะจริงที่คราวหน้าคราวหน้าโยมก็ไม่ต้องพูดแรงๆว่าจะไปเตะมันจะไปทุบมันจะไปจัดการตรงนี้ต้องหยุดเพราะว่าโยมอาจจะมีทยาศัยในการเป็นมือปราบมาก่อนตรงนี้ก็คืออัธยาศัยแต่ขณะเดียวกันโยมก็ก้าวมาต่างธรรมข่าววัดข่าววาทีนี้ข่าววัดข่าววาภาวนาก็ต้องระวังตรงนี้พิจารณาตนก็เข้าสู่บทนี้แหละจงเตือนตนด้วยตนเองฝ่ายคุณโน้ตเองก็บวชเรียนมาแล้วบวชหลายเดือนเหมือนกันช่วงโควิดนะก็ลองเอาธรรมะมาเตือนตนพิจารณาตนเพราะว่าธรรมะหากินกับการพูดเป็นล่ำเป็นสันก็ใช้หลักธรรมในฐานะคนเคยบวชนั่นก็ว่าคำนั้นเป็นคำจริงแต่ตามหลักธรรมคำนั้นเป็นคำจริงคำนั้นมีความเหมาะสมถูกกาลเทศะเป็นประโยชน์คนฟังแล้วเกิดประโยชน์ไม่มีโทษแล้วก็ปล่อยคำนั้นไปแต่ถ้าคำนั้นจริงสุดแต่ว่าพูดแล้วไม่โทษก็พึงระงับไปเสียตรงนี้เราก็มาดูเป็นบทเรียนว่าดูเหตุการณ์ทางสังคมเรื่องนี้แล้วได้อะไรทั้งกรณีของปฏิกิริยาและของคุณโน้ตที่นำเสนอไปเองแล้วก็กลับมาทบทวนหากขาดตกบกพร่องก็ยอมรับว่ามันบกพร่องปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้จงเตือนตนด้วยตนเองนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นต่อมาถ้าเธอคุ้มครองตนแล้วมีสติเธอจักอยู่เป็นสุขก็คือหลังจากเตือนตนแล้วก็คุ้มครองตนด้วยสติมีสติกล่าวคือเตือนเสร็จแล้วก็คุ้มครองอย่างท่านเรวัตท่านก็บางคราวนั้นพูดเร็วคิดเร็วตั้งแต่ยาบ้ามาแล้วเนี่ยซึ่งเรื่องยาบ้านั้นก็ถูกโดยตายเดียวแต่ก็มีการโต้แย้งพอท่านเห็นว่ากฎหมายตรงนั้นไม่ค่อยแม่นท่านก็ถอยได้การถอยได้เนี่ยเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการพัฒนาก็เป็นนั้นว่ากรณีนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ให้มันเป็นการโต้แย้งเพื่อเกิดปัญญา
เราก็ได้มาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันอีกเยอะจากกรณีนี้ก็มีผู้นำเอาพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บ้างได้นำเอาข้อความดีๆบ้างและคนมีประสบการณ์จริงในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาเล่าขานกันก็ก่อประโยชน์จำนวนมากถ้าไม่มุ่งเอาชนะขาขานจนต้องทำลายกันแต่สิ่งที่ตั้งสติได้ก็จะเป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งสติได้คุ้มครองตนมีสติมีสุขคำว่าคุ้มครองก็คือไม่ให้ไหลลงไปสู่บาปคือการทำการพูดการคิดที่เศร้าหมองแต่ให้อยู่กับความบริสุทธิ์กายวาจาใจคือคุ้มครองให้ปกติไม่ให้เสียปกติถ้าจิตเสียปกติการแสดงออกก็ผงผางกันเหมือนกันแต่ถ้าคุ้มครองไว้รักษาไว้หลุดไปบ้างแล้วก็กลับมาทวนกันใหม่ให้เย็นลงสงบลงมันก็จะก่อให้เกิดความสุขส่วนตนและผู้อื่นทีนี้อีกคำหนึ่งโดยทั่วไปคำว่าพอหรือไม่พอถ้าดูเป็นปัจเจกก็เป็นเรื่องชีวิตของแต่ละคนหากแต่ละคนมีประสบการณ์ว่าพอแค่นี้ก็หยุดอยู่ตรงนั้นในจุดนั้นพอใจมีความสุขแต่ถ้าบางคนบอกว่ายังไม่พอแล้วก็มีความพร้อมไปมากกว่านั้นก็เดินต่อในการดำเนินชีวิตเป็นเช่นนั้นอาตมาอยู่อเมริกา20กว่าปีก็มีประสบการณ์ประการหนึ่งสำหรับคนทำอาหารที่นั่งตั้งข้อสังเกตหลายท่านมีร้านเล็กๆน่ารักน่ารักทำกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกลูกสาวลูกชาย4คนมีโต๊ะไม่กี่โต๊ะพอถึงเวลาเย็นก็สามารถปิดได้ขายเช้าขายบ่ายปิดเย็นพักผ่อนบอกว่าพอแล้วพอแค่นี้เช้า7โมง6โมงก็มาเปิดอาหารเช้าอีกร้านแบบนี้ก็มีก็เคยเจอเคยพบทีนี้บางร้านเคยไปนั่งกับท่านเจ้าคุณที่ซีแอตเทิลบางร้านเจ้าของมาต้อนรับพระแล้วคุยให้ฟังว่าตอนนี้เปิดร้านที่6แล้วคนทำร้านอาหารเขาก็เล่าว่างานมันหนักบางคนก็ร้านเดียวแต่คนนั้นมาเล่าว่ากำลังทำร้านที่6แล้วอันนี้ก็เป็นปรัชญาชีวิตที่บอกว่าพอไม่พอแต่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรือเรื่องผิดพอก็ไม่ผิดเดินต่อก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นความรู้สึกภายในว่าไหวไม่ไหวเท่านั้นนี่เช่นว่าร้านอาหารก็เจอแล้วก็บางคนก็ขายร้านดีกว่าขายร้านทำงานรับจ้างเป็นรายวันไปดีกว่าเพราะเหนื่อยเขาก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อการสร้างวัดก็เช่นกันวัดพุทธปัญญานี่ญาติโยมเป็นผู้บริจาคแล้วก็อาตมาก็ร่วมนำทางกันกับญาติโยมทำได้แค่นี้โบสถ์วิหารสวยๆก็ไม่มีมีแ
กุฏิเรียกว่าฝังลูกนิมิตแล้วก็ใช้เป็นอุโบสถได้แล้วก็หยุดอยู่แค่นี้พาญาติโยมหยุดอยู่แค่นี้ศึกษาปฏิบัติธรรมภาวนาสนทนาเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนให้ความสุขแก่กันและกันเล็กๆหลายคนถามว่าทำไมไม่สร้างโบสถ์บ้างไม่ขยายที่หรืออาตมาก็บอกว่าแค่นี้แหละพอแล้วในส่วนตัวพอแล้วแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ด้วยกันชาววัดพุทธปัญญาก็เห็นตรงกันว่าเอาละชาววัดพุทธปัญญาพอแล้วคือพอที่จะขยายวัดพอที่จะทำโบสถ์หลังใหญ่ๆแต่มีเพื่อนพระอีกหลายรูปก็เช่นกันคือท่านบอกว่ามันต้องขยายต่อไปเช่นหลายท่านสร้างวัดสร้างโบสถ์เสร็จแล้วไปซื้อที่ต่อมีที่ต่ออีกหลายเอเคอร์ไปทำศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อไปปลูกปลาต่อก็มีทั้งในกุฏิเยอะโบสถ์วิหารแต่ท่านก็บอกว่า ไม่พอยังเดินต่อนี่ก็มีอีกหลายๆวัดมีโปรเจกต์ใหญ่ๆก็เพื่อที่จะฝากรากฐานตัวนี้ไว้ในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นแม้แต่เรื่องวัดเนี่ยก็มีพอกับไม่พอที่บอกว่าพอแล้วอยู่กันแค่นี้ละถึงจุดมีความสุขแล้วก็ประสบการณ์เช่นนี้แต่หลายคนบอกว่าจะต้องเดินต่อก็เดินต่อเพราะนั้นคำว่าพอหรือไม่พอก็เป็นเรื่องปัจเจกเป็นเรื่องปัจเจกกับบุคคลทั้งการทำเลือกสวนไร่นาการค้าขายแต่มีเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันมีร้านค้าเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวไปพบกันขายก๋วยเตี๋ยวเปิดสบายๆ8-9 โมงขายก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็สัก 2-3 โมงก็เก็บร้านละแล้วก็บอกว่าพอคำว่าพอคืออะไรก็บอกว่าค่าเช่าร้านพอเงินเก็บค่าซื้อของวัตถุดิบพอมีเงินเก็บตามสมควรเก็บร้านที่เมืองไทยอันนี้ที่เมืองไทยขนาดเดียวกันไปเจออีกคนหนึ่งก็บอกว่ากำลังจะขยายเปิดไป3สาขาละจะลองดูได้สัก10สาขาก็ยังดีก็กำลังเดินก็มีการค้าขายก็เช่นกันบางคนก็เรียกภาษาใต้ว่าซื้อต่อขายตามเช้าๆตื่น3แล้วก็ไปซื้อผลไม้ตามฤดูกาลตามซื้อเงาะซื้อทุเรียนไปแล้วก็ขายหมด10โมงกลับมาพอแล้ววันนั้นอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนก็มีทีนี้บางคนหลังจากวิ่งไล่ล่าซื้ออยู่แบบนั้นน่ะแล้วก็สุดท้ายพอมีเงินก็ไปซื้อที่พัฒนาต่อก็มีที่ขายผลไม้ถึง 2-3 จังหวัดขยายไปกระจายไปงั้นสภาวะอย่างนี้ก็เกิดจากการตกผลึกทางจิตใจความพร้อมด้านทรัพยากรของตนโดยเฉพาะทัศนคติทางใจที่ว่าจะพอหรือว่าจะเดินตรงนี้ก็มีเหมือนกันอย่างที่อาตมาตามความรู้สึกตอนเด็กๆก็คิดว่าเรียนจบประถมปีที่7พอก็เลยบวช
พอแล้วก็เหมือนเด็กในคลิปว่าอยากจะเรียนจบแค่ม.3บอกแม่ไว้แม่ก็ดีดีทำไมลูกเรียนจบแค่ม.3ก็แม่ต้องไม่ต้องทำการประหยัดอาตมาก็หยุดแล้วก็บวชพอบวชเสร็จแล้วเวลาไปสอนนักเรียนในที่ต่างๆเขาจัดให้ไปสอนตั้งแต่เด็กๆเด็กก็เคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะธรรมะดีนะทำไมพี่เนนไม่เรียนให้มันสูงกว่าที่เป็นอยู่ทำไมจบแค่ป.7ถ้าธรรมะดีนี่อย่างน้อยก็ต้องจบได้ม.3ก็ยังดีเด็กๆก็คุยอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันอาตมาก็หาทางเอาสอบเทียบก็ผ่านบาลีนี่แหละปริยัติธรรม4ประโยคเขาก็เทียบม.3ให้มีโอกาสก็มาเรียนอบรม2ทางมจร.ก็หลักสูตรเทียบเท่าแต่เขาก็ไม่ได้รองรับรองเป็นว่าก็ได้ความรู้ประมาณม.3นั่นเองก็คิดว่าพอแล้วกลับบ้านเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับคนที่เด็กม.1ม.2ได้ตอนนั้นจากนั้นก็มีครูคนหนึ่งก็บอกว่าแหมเนนอย่าหยุดแค่นี้นะลองสอบครูดูเนนมีสิทธิ์แล้วก็สอบครูปกศ.พม.จนได้ก็คิดว่าหยุดแล้วคราวนี้พอแล้วไปอยู่วัดชลประทานกำลังจะลาหลวงพ่อปัญญาไปเป็นครูใหญ่จังหวัดระนองครับพอละหลายพอมาแล้วแล้วก็ไปวันหนึ่งไปยืนฟังหลวงพ่อเทศอยู่บนเมนเทศเสร็จแล้วท่านเดินผ่านมาท่านก็เหมือนรู้ใจก็กำลังจะลาท่านท่านก็บอกว่าอายุยังน้อยเรียนปริญญาซะก่อนได้ปริญญาตรีก่อนอันนี้มาถึงช่วงนี้หลวงพ่อปัญญาเติมแล้วพอได้ปริญญาตรีเสร็จก็คิดไปทำปริญญาโทก็หลวงพ่อปัญญานันทะแหละทีนี้พอจบโทเสร็จแล้ววันหนึ่งท่านก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ก็บอกว่า26แล้วจบโทแล้วท่านบอกอ่ะเหลือนิดเดียวต่อเอกซะอันนี้ประสบการณ์ชีวิตตนเองว่าคำว่าพอหรือไม่พอบางทีมันชี้ทีเดียวไม่ได้เหตุปัจจัยเนี่ยชี้บอกว่าจบตั้งแต่ป.7แล้วล่ะก็ไม่ได้เหมือนกันมันมีเหตุปัจจัยก็ไปเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังไปโรงเรียนอยู่หน้าเรียนไปเรียนคณิตศาสตร์ตอนเด็กๆไม่ได้เรียนสอบเทียบมาเรียนตอน65ก็ยังไปโรงเรียนอีกตอนสมัยจบป.เอกคิดว่าพอเหนื่อยจบซะแล้วก็ทำงานอยู่กว่า20ปีพอมาอเมริกาเอ๊ะมันมีที่เรียนอีกศึกษาผู้ใหญ่ก็มีชุมชนก็มีอ่ะลองย่องเข้าไปดูดิเขารับผู้ใหญ่เรียนงั้นเรียนนี่เรียนก็เรียนเรื่อยเรียนแล้วหยุดไป10ปีแต่ตอนนี้ก็เรียกว่ามีเหตุปัจจัยที่ดีมีท่านอาจารย์ดร.ประมาณนรินทร์ได้มาดูแลทุกอย่างให้ในวัดวางไม้วางมือได้อ้าวขออนุญาตไปเรียนต่อเที่ยวนี้ก็เรียนคณิตศาสตร์ขออนุญาตไปเรียนต่อเราเป็นการเก็บฝันที่มันหลุดไปฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าคำว่าพอหรือยังไม่พอก็คือให้มองเป็นไดนามิกมองเป็นอนิจจังมองเป็นคนมองเป็นกรณีแต่ถ้าหยุด
หยุดขาดก็หยุดหรือยังเดินได้ก็ยังเดินตรงนี้อย่าเอาอะไรติดล็อกไปว่าอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าเป็นวิพัชวาทะกล่าวคือเป็นประเด็นประเด็นไปอย่างกว้างขวางฉะนั้นเรื่องที่วิวาทะกันในทางสังคมเรื่องพอเรื่องไม่พอมันจะต้องลงลึกไปถึงเหตุปัจจัยว่าพอก็มีไม่พอก็มีสุดท้ายก็คือโต้แย้งแล้วเกิดปัญญาจะดีกว่าเพิ่มโทสะเพราะปัญญาเป็นเรื่องเย็นโทสะเป็นเรื่องร้อนลดสภาวะความใจร้อนในสังคมเพราะว่าโลกร้อนนี่เจอกันหนักแล้วเราก็ช่วยกันลดสภาวะใจร้อนไปด้วยกันโดยใช้สติปัญญามาคุยกันได้ต่อไปเจริญสมาธิภาวนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิตสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพะลังวันนี้มีท่านผู้ชมขึ้นถึง30ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมกันถึง30ตอนนี้ก็ลดลงเหลือ26ขอบคุณเจริญธรรมนำสุขโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมบัวผันหอลโยมน้อยพรมประเสริฐโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมสุภาพันเสนีวงศ์โยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมกิตติมาบริกส์โยมประพันธ์วงพาณิชย์คุณประสิทธิชัยครุฑกาศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับนมัสการครับฝนตกเกือบทั่วถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างก็เอาใจช่วยขอฝนแต่ไม่ขอพายุถ้าใครง่ายได้ก็ช่วยง่ายด้วยก็แล้วกันเทพยดาฟ้าดิน
ขอฝนไม่ขอพายุยอมเค้นธันนายอมโซเฟียสุภาพรยอมแม่สมภาพคมสันยอมสิวิไลท่านอาจารย์ทองสมุทรกราบคารวะงามๆนะครับไม่ได้พบกันนานขอบคุณเสมอที่ให้กำลังใจยอมพรพันเบรดเล่ยอมกุหลาบพัชรดลยอมพยาวเจนพนัสยอมจัญญาศรีรักษายอมธนพรชูสุขหลานอาจารย์นิคมยอมบุญส่งรุ่งเรืองยอมปินทิพย์โภคยสุภัสพระครูโชติธรรมบัณฑิตโยมขเชนสีพึ่งโยมนพรัตน์บุญกอบโยมทัตพิจาแสงสวัสดิ์ผู้ชมอยู่ที่26ท่านถือว่าห้องใหญ่อบอุ่นทีเดียวโยมนิคมโยมทิพย์โยมวิรัตพัชรดุลโยมกัลยาผู้นำร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมจัญญาศรีรักษาในร่วมภาวนากันโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมแม่สมภาพคมสันโยมสิวิไลโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนิพาพรทุกท่านก็ร่วมกันอาตมาก็ขออีกอย่างหนึ่งคือขอบคุณขอบคุณสุดท้ายก็คือขอบคุณที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎก สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้จงมีแต่ความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ทุกท่านทุกคนเทอญ